นี่ดูอะไรอยู่อะไรนี่พี่ดูอะไรอยู่ดูคลิปอยู่คลิปอะไรฮะเฮ้ยคลิปอะไรอ่ะเลวเลวมากแปลว่าเคยดูแล้วใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ฮะคุณผู้ชมนิดนึงทำไมเป็นคนอย่างนี้ในรายการที่มาดูคลิปอะไรอู้หูบาดน้ำตาจริงๆเลยทุเรียนมากอ่ะมันกัดเปิดคือบอกว่ามันเป็นคลิปหนึ่งมันกัดเปิดเปิดกลางร้านข้าวกินต้มยำอยู่กินไปจับมาไปมาแล้วเสียงแล้วต้มยำแล้วโอ้โหเอานี่คือพูดถึงว่าเราเนี่ยเปิดเข้าไปที่ IG อันนึงที่เขาชอบลงคลิปขำๆซึ่งภาพที่ว่านี่เป็นภาพของผู้ชายสองคนนักบอลกำลังเลี้ยงลูกแต่ว่ายังไม่เปิดเสียงบอกว่าพอเปิดเสียงปุ๊บอ่ะกลายเป็นเสียงอีกคืออีกคือการน่าเกลียดเรียดมากแล้วเราเพิ่งเปิดดูไงและเนมมันเคยดูมาแล้วไม่บอกยึดมือถือไปเลยเพื่อนที่ดูเลยทำอะไรกันอยู่วะอ๋อนอนอยู่ยังไม่ต้องส่งทำอะไรกันอยู่วะอ๋อกินข้าวที่ไหนร้านข้าวร้านอาหารคนเยอะไหมคนเยอะเอ้ยมึงดูคลิปนี้อย่าเพิ่งกินตอนคนเยอะเลวนะฮะอ่ะกลับมาคุยกันต่อฮะในเบรกนี้ของเรานะฮะในวดาวน์ทีวีครับข้อความคุยกันได้ครับผ่านทาง SMS 464-2200นะครับเบรกนี้เราพูดถึงเรื่องของข่าวดีกว่าครับที่อย่างที่บอกครับว่าเรื่องของมือถือหรือว่าเรื่องของไอ้สิ่งที่มันเป็นล่อตาล่อใจอ่ะครับเด็กสมัยนี้เล่นแล้วนะเด็กๆเลย2ขวบก็เล่นแล้วอันนี้เคสนึงเกิดที่อเมริกาครับเขาบอกว่าเว็บไซต์นึงที่อเมริกาเขามีการโพสต์เกี่ยวกับข่าวที่ลูกสาวแท้ๆนะฮะอายุ12ปีวางแผนฆ่าแม่วางแผน2ครั้งนะครับคือวางด้วยยาพิษ2ครั้งเหตุก็คือมาจากที่แม่เนี่ยยึด iPhone ให้ใช้ครับก็คืออเมริกานะครับอย่างแรกเนี่ยเค้าใช้โซดาไฟแอบใส่ข้าวแรกด้วยการเข้าไปที่น่าจะเป็นห้องครัวแหละใส่ในสมูทตี้เครื่องดื่มที่แม่ทานทุกเช้าให้แม่กินซึ่งบอกว่าแม่ก็ดื่มแล้วนะรู้สึกมันตุๆอ่ะมีกลิ่นผิดปกติก็เลยรีบไปหาหมอครับไม่เป็นไรอันนี้ก็ผ่านไปรอดไปรอดแม่ไม่เป็นไรอีกรอบ2แม่โดนวางแผนอีกใส่โซดาไฟลงไปในขวดน้ำในห้องนอนของแม่แต่คราวนี้แม่ได้กลิ่นก่อนแม่ก็เลยแจ้งความนะฮะก็บอกว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยตอนนี้ถูกควบคุมตัวนะฮะอยู่ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กเรียบร้อยแล้วครับต้องบอกว่าน่ากลัวน่ากลัวคือถ้ามันในบ้านมึงมีปืนเนี่ยตายไปแล้วอ่ะมันขนาดนี้เลยเหรอคือด้วยความเป็นเด็กด้วยปะวะ12นะเป็นเด็กคือแค้นแม่มากเลยว่าไม่อยากไม่ได้ไอโฟนอ่ะบ้านเขาก็มีอะไรแปลกเห็นนะหลายๆครั้งที่มีอะไรแปลกๆบางอย่างคือบางทีมันก็ดูอย่างนี้พี่จ๊อบว่าไงพี่จ๊อบอ่ะพี่ติ๊บว่าไงพี่ติ๊บแม่พี่ติ๊บทำ6มา6พัดมาพี่ติ๊บจะออกตัวใหม่มาอีกแล้วเหรอพี่อืมโอ้พี่หาเรื่องให้เสียตังค์แรงตรงนี้นะอ่ะอีกเคสนึงเป็นเรื่องของนี่บ้านเรานี่เรื่องของรางสังหรณ์นะฮะเป็นใน Facebook ของนักศึกษาแพทย์ครับซิ่งเบนซ์ดับแล้วก็เหมือนว่ามีการโพสต์ข้อความตรงนี้ตรงบ้านผมนี่ฮะตรงแถวบ้านผมนี่จริงเหรอตรงมาคุณนนท์นี่เขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับโดยนักศึกษาปริญญาโทนะครับของคณะแพทย์ที่1ขับรถเบนซ์นะฮะพุ่งชนรถกระเช้าที่กำลังก่อสร้างอยู่แถวย่านจรัญครับจนเสียชีวิตล่าสุดนะฮะมีการเผยแค่ข้อความจาก Facebook นะฮะซึ่งเจ้าตัวผู้เสียชีวิตเนี่ย ได้โพสต์เอาไว้เป็นลางบอกเหตุครับตั้งแต่วันที่6มีนาคมซึ่งข้อความก็บอกว่าเมื่อคืนน่ะวันมาฆะฝันถึงพ่อกับคุณแม่ใช่ฟ้าผู้หญิงเสื้อฟ้านะฟ้านอนกอดแม่ที่ใต้ต้นไม้บนทุ่งหญ้าตอนกลางวันแสงแดดกำลังดีเลยดีใจมากที่ได้เจอพ่อกับแม่ค่ะพอตั้งสติได้ก็ถามแม่ว่าแม่นี่เรื่องจริงหรือเปล่าแม่ไม่ตอบฟ้าก็เลยบอกว่ารู้แล้ววะรู้แล้วล่ะว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงพอตื่นขึ้นมาก็ดีใจนะที่ยังอยู่ดีดีใจที่เมื่อคืนนอนไหวได้ฝันถึงพ่อกับแม่ด้วยหลายครั้งที่ฝันอย่างนี้ค่ะฟ้าจะถามแม่ในฝันเสมอเลยว่านี่เรื่องจริงหรือเปล่าที่ฟ้าได้เจอแม่กับพ่อแม่จะรู้ว่าไม่จริงแต่เจอในฝันก็ดีใจมากแล้วอ๋อคนนี้ที่เสียชีวิตก็เป็นเรื่องของลางบอกเหตุครับผมที่อาจจะมาเตือนอะไรประมาณนี้อย่างเนยเคยมีประสบการณ์ไหมฝันที่แบบอาจจะดูร้ายๆแล้วกลายเป็นจริงมีไหมเคยฝันว่าเข้า6แต่ปรากฏติดอยู่1อะไรเงี้ยเคยมีบ้างอะไรช่วงยังฝันก็แบบฝันว่าโดนจับมั่งฝันว่าอะไรมั่งอะไรเงี้ยบางคนบอกว่าเนี่ยโดนฝันนะเนี่ยครับฝันว่านี่หงหลอกบางคนบอกโดนผีหลอกบ้างเคยช่วงที่ตอนโดนจับครั้งแรกในชีวิตเขาอยู่ในเรือนจำนอนตื่นมาคุณอยู่ในเรือนจำได้ไงวะเนี่ยคุณฝันหรือวะเนี่ยอาการตกเคยคิดเหรอใช่ช่วงที่เข้าไปแรกๆอันนั้นผิดข้อหาอะไรข้อหานั่นแหละข้อหาที่โดนก็โดนเข้าไปก็ตกจริงจริงไหม
หรือว่านี่ฝันวะตบจนหน้าชาหน้าแดงหมดแล้วกูยังอยู่ในคุกอยู่นะไม่ตื่นแล้วก็ต้องตื่นมาอย่างเงี้ยประมาณช่วงแรกๆช่วงเดือนแรกๆอ่ะเป็นอย่างเงี้ยตลอดตื่นแล้วก็ถอนหายใจเช้าตื่นมาแบบธรรมดาอยู่บ้านตื่นสายอ่ะตื่นมาง่วงตื่นมาเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ในคุกก่อนอันนี้คือแบบว่าขำแล้วแต่พอไม่เท่าไหร่พอออกมาอยู่ไป2ปีพอออกมาปุ๊บลืมตาตื่นมาเฮ้ยตื่นมาอยู่ในคุกวะบ้านเนี่ยเพื่อนกูไปไหนหมดอ่ะเช้าปกติเช้าคือเช้าต้องลงมากินกาแฟลงมาตื่นแล้วมากินกาแฟเช้านั่งหน้าบ้านชงกาแฟโก้ใหญ่อยากจะกลับเข้าไปว่างั้นไม่ใช่คือตอนมันกำลังติดแต่พี่เข้าใจว่าอยู่ข้างนอกกินกาแฟแก้วเล็กแต่ข้างในเขาชงกาแฟเขาจะชงแก้วใหญ่แล้วก็มีแก้วใบหนึ่งแล้วก็คอยนั่งรินปุ๊บแล้วก็นั่งล้อมวงกินกันนั่งกินนั่งคุยอะไรกันไปเรื่อยๆปรึกษาอะไรอยากจะมีประสบการณ์อีกเช้าลงมานั่งชงกาแฟแก้วเบลอปลุกที่บ้านนั่งกินกาแฟจุลิศนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่หลายคนน่าจะมีเขาเรียกเป็น six sense พี่เคยมีฮะเคยมีอันนี้ไม่มีแต่เมื่อกี้อย่างที่เนเล่าเรื่องของไอ้การเข้าคุกกับพี่เกือบตัวหลายทีแล้วนะหลายสน.แจ้งไม่ใช่หลายสน.แจ้งมาว่าเนี่ยมีผู้หญิงหลายคนไปแจ้งจับพี่บอกทำไมครับขโมยกระเป๋าตังค์ไม่ใช่ไม่ว่าขโมยกระเป๋าตังค์บอกว่าเอ้ยทำไมตำรวจถึงมาใส่ความผลพลอยบอกเนี่ยผู้หญิงทุกคนที่มาสน.เนี่ยเขาแจ้งความว่าคุณเนี่ยไปขโมยหัวใจเขาแล้วเอ้ยทำไมอย่างนี้ล่ะเราไปฟังความเห็นจากศิลปินดารากันเลยนะครับแต่ละคนว่ามีใครคิดเห็นยังไงบ้างนะครับเลยศิลปินหลายคนเลยครับ1 2 3คนเดียวครับท่านครับเชิญครับขี่มอไซค์ใช่ป่ะครับแล้วก็ค่อนข้างที่เขาจะบอกว่าจิ้งจกเวลาเขาบอกว่าจิ้งจกร้องอย่าไปแบบห้ามพักอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะครับแล้วตอนนั้นเราค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนเด็กชอบลองของเราก็แบบพอจิ้งจกร้องตอนเรากำลังจะเดินออกจากบ้านเขาก็แบบเหมือนจู้ๆๆแล้วก็แบบอะไรอะไรท่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่เสร็จอีกประมาณ2วันนะครับก็รถมอไซค์ล้มใช่ก็แบบแผลเต็มตัวเลยนอนโรงพยาบาลประมาณ 2-3 วันอะไรเงี้ยแล้วก็ออกมาแบบจริงๆไม่ได้ลบหลู่หรือว่าไม่ได้อะไรแต่ว่าถ้าบางเรื่องมันเขาเรียกว่าผมเป็นคนที่คิดว่าถ้าเราอยากจะทำเราก็จะทำเลยอ๋อก็อาจจะเรื่องของความเชื่อของคนโบราณเคยนะเคยโมโหจิ้งจกครั้งทำไมล่ะก็ตอนนั้นเนี่ยนอนอยู่กับแฟนแล้วเพื่อนโทรมาก็คุยกับเพื่อนว่าเพื่อนจะโทรมานะแล้วบอกว่ามีเรื่องนะเตรียมกันแล้วเตรียมกันแล้วออกมาใช่เหรอมีเรื่องกับใครโอเครอหน่อยเดี๋ยวรีบออกไปหันไปบอกแฟนนะแฟนคนเก่านู้นนะไม่ใช่ฮิวโก้นะลาแล้วนะหันไปบอกแฟนบอกเดี๋ยวมาเพื่อนมีเรื่องต้องรีบไปเดี๋ยวออกจากบ้านจริงจกทักจริงจกทักแล้วเป็นจริงไหมแฟนไม่ออกจากบ้านนี่เป็นห่วงไม่ออกจากบ้านเป็นห่วงเอาบาสปาหน้ามันเลยดิเรียกมานอนบ้านต่อเล่นบาสไม่เคยเล่นบาสมีห่วงเรียกมานอนที่ห้องต่อเรียกมานอนที่ห้องทำอะไรกันโมโหไม่ทำอะไรมานอนที่ห้องต่อโมโหยิ่งจกโมโหยิ่งจกเพราะนั้นจริงๆแล้วนัดไปเที่ยวกันสรุปได้ออกไหมไม่ออกเวรกรรมแล้วพักเพื่อนโทรมาไหนอะกูถึงร้านแล้วมึงอยู่ไหนอะไรเงี้ยแล้วบอกคุยไม่ได้คุยได้เดี๋ยวคุยกันในไลน์เดี๋ยวความแตกก็พิมพ์คุยในไลน์ปึ๊บกลัวไม่ได้แล้วว่าอะไรเงี้ยมันก็บอกงั้นมันก็บอกมันจงตรงไปเลยอย่าไปโกหกมันว่ามาเที่ยวออกชดลูกชนมันด้วยแล้วก็ด้วยความแบบจะขับไปเข้าห้องน้ำวางโทรศัพท์ไว้งามไส้สรุปมึงไม่ได้มีเรื่องกันใช่ไหมงามไส้งามไส้ครับนะฮะคือมันมีหลายอย่างที่เขาบอกว่าถ้ามีคนโบราณเขาบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของกาอาจจะเรื่องของนกแสกหรืออาจจะเป็นเรื่องของเนี่ยใกล้ๆง่ายๆเนี่ยจิงจกถ้าทักเนี่ยก็ควรจะหยุดกับสิ่งที่กำลังจะทำต่อไปพูดถึงเคยได้ยินเรื่องนกแสกมาแล้วมองเราก็เคยวาดภาพไว้ว่าต้องน่ากลัวอะไรน่ากลัวนะแต่พอไป ดูในคลิปหนึ่งที่นกแสกมาเกาะงานแต่นั่นแสกขวาหรือแสกซ้ายแสกกลางแสกกลางอ๋อนกแสกกลางจะเล่นบุกเลยมันปวดพลอยมากเลยเห็นในคลิปนั้นเห็นดูแล้วคนไปให้อาหารดูกลายเป็นแบบว่าน่ารักอยากเลี้ยงเลยโอ้ยโอ้อยากเลี้ยงอ่ะมันไม่ใช่สัตว์มงคลจริงๆไม่รู้ผมไม่ว่าจะเป็นสัตว์นะอย่างเช่นว่าพวกสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าห้ามเลี้ยงนกแสกหรืออาจจะเป็นพวกนกเค้าแมวเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ไม่มงคลหรือจะเป็นต้นไม้เนี่ยเขาก็จะเลี่ยงนะเรื่องของดอกลั่นทมเพราะชื่อไงบอกปลูกแล้วมันจะแบบระทมทุกข์อะไรเงี้ยระทมอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะก็เป็นความเชื่อสัตว์แปลกๆลิงพวกอะไรอยากเลี้ยงแปลกยังไงวะลิงไม่อยากเลี้ยงอ่ะก็อยากเลี้ยงอ่ะอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงก็ความอยากเลี้ยงอ่ะเลี้ยงสิอยากเลี้ยงอ่ะเลี้ยงสิกลัวไฟ้าตายเฮ้ยลิงอันตรายนะคือต้องบอกว่าสัตว์หน้าขนเนี่ยโดยเฉพาะลิงเนี่ยเพื่อนบ้านเพื่อนโอ้ยบ้านเพื่อนเลี้ยงลิงโคตรน่ากลัวคือเอามือไปแย่แบบคือวันโตก็ดุอ่ะดุบางทีก็ขวนหน้าไม่รู้ตัวบางทีเขาเลี้ยงพวกตัวเล็กดิลิงมาเศษอะไรพวกเนี้ยลิงตัวเล็กอ่ะไฟ้าขย้ำไตแถวบ้านแถวที่คอนโดอยู่อ่ะเลี้ยงหลายห้องเหมือนกัน
แต่ก็เลี้ยงง่ายๆนะก็คือแค่แขวนตามระเบียงอ่ะแขวนตามเฉลียงอ่ะนางแกงลิงโอเคไม่ใช่นะแต่ที่แต่ครับใช่มั้ยแต่ถ้าอยากเจอลิงนะแนะนำเลยไปสนามบอลก็เจอเคยมั้ยสนามบอลมีเยอะอะไรวะลิงลิงอะไรของพี่ลิงไซส์เออเคยมั้ยคือถ้าต้องไปที่สนามบอลเนี่ยจะเจอลิงไซส์อ่ะไอ้จักรจีเอ้ยเอ้ยไอ้นี่แต่ว่าดูบอลใกล้นะใกล้ใกล้นักบอลดีพอยังฮะพอยังพอยังเป็นนักร้องนะเป็นนักร้องแล้วมันจะได้ยังพอยังมีจริงเออโอเคมั้ยโอเคสบายใจละเบรกดีกว่าเบรกหน้าเราจะมาพูดถึงเบรกหน้าหรอเบรกหน้าเราจะมาตอบคำถามกันครับนะฮะก็มีหลายคนส่งคำถามมาเบรกหน้าจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่โอ๊ตนะครับผู้ใหญ่โอ๊ตผู้ใหญ่โอ๊ตคือใครพี่ใหญ่โอ๊ตใหญ่โอ๊ตก็เป็นผู้ใหญ่บ้านที่แบบว่าสักนะเท่ผู้ใหญ่บ้านที่เท่มากคนหนึ่งสักเป็นตัวสักลายอย่างกูซ่าเลยเยอะกว่าเนยเหรอซูซีเท่กว่าผู้ใหญ่โอ๊ตเท่กว่าสวยกว่ารอยสักสวยมีสักชื่อเมียไหมไม่รู้ครับอ๋อผู้ใหญ่โอ๊ตสักสวยสักแนวยากุซ่าเลยหน้าสไตล์แบบวินดีเซลผู้ใหญ่โอ๊ตอ๋อโอเคโอเคนะฮะเดี๋ยวกลับมาฮะกับเรื่องราวของผู้ใหญ่โอ๊ตครับผมที่สักแล้วมันเท่ๆไอพี่เขาชื่อผู้ใหญ่โอ๊ตหรือผู้ใหญ่โอ๊ตนะจำไม่ได้นะเออเดี๋ยวเข้าไปเคลียร์กันครับผม